มุชาพาเพลินสวัสดีค่ะชาวบ้านเฝ้าระวังเตรียมอพยพหลังชลประทานประกาศเตือนอ่างเก็บน้ำล้นยังคงเฝ้าระวังจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากช่วงดึกของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงวิกฤตจากผลพวงจากพายุโพดุลที่เข้าปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักกระจายทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดอยู่ที่อำเภอนามนมากถึง190มิลลิเมตรอำเภอห้วยพึ่ง182มิลลิเมตรและอำเภอกุชินารา149มิลลิเมตรถนนหลายสายถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะขณะที่บริเวณถนนทางสายหลวงหมายเลข227กาฬสินธุ์สหขันธ์รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะกระแสน้ำเชี่ยวกรากรถยนต์ขนาดใหญ่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะและยังมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะในขณะที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพหลังจากชลประทานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งเตือนเมื่อเวลา16นาฬิกาค่ะว่าในขณะนี้อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนมีปริมาณน้ำเกินกักเก็บและเตรียมระบายน้ำจำนวนกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรลงสู่อ่างเก็บน้ำแก่งดอนกลางที่จะให้พื้นที่ริมแก่งดอนกลางได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยชุมชนริมแก่งชุมชนคุมห้วยชุมชนทุ่งสะแล้วก็ชุมชนดอนกลอยค่ะประมาณ300ครัวเรือนนายจารุวัฒน์กล่าวต่อว่านอกเหนือจากการประกาศเตือนแล้วยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยชาวบ้านอพยพสิ่งของแล้วก็เตรียมพื้นที่บริเวณวัดหอไตรในส่วนของจุดอำนวยการแล้วก็เฝ้าระวังน้ำต่อจากนี้5ชั่วโมงค่ะแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะอย่างไรก็ตามสถิติปี60ปริมาณน้ำที่เคยท่วมใหญ่ปริมาณน้ำที่ล้นออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนอยู่ที่72เซนติเมตรแต่ว่าในขณะนี้อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนมีระดับเกินกักเก็บที่91ถึง92เซนติเมตรที่อาจจะท่วมสูงกว่าช่วงที่เกิดพายุเซินกาขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ